วันนี้ที่ประเทศอินเดียมีข่าวใหญ่เกี่ยวกับคดีฆ่าสัตว์ป่านะครับเมื่อาวมานคานซูเปอร์สตาร์ชื่อดังแห่งวงการบอลิวูดถูกสารตัดสินครับให้รับโทษจำคุก5ปีจากคดีฆ่าสัตว์ป่าหายากเมื่อ20ปีที่แล้วครับสารรัฐราชสถานมีคำพิพากษาวันนี้ครับว่านายาวมานคานดาราชื่อดังวัย52ปีมีความผิดฐานฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองสัตว์ จากการล่าและฆ่าแบล็กบัคซึ่งเป็นแอนทิโลบสายพันธุ์หายาก2ตัวเมื่อปี2541พร้อมกับตัดสินให้หลงโทษจำคุกเป็นเวลา5ปีและปรับ10,000หมืรูปีหรือราว5250บาทครับในคารซึ่งให้การปฏิเสธข้อหาถูกส่งตัวไปเรือนจำแล้วนะครับแต่ก็ยังสามารถอุดทนสู้คดีได้ในวันเกิดเหตุคานเข้าไปล่าสัตว์ในป่าคุ้มครองขณะถ่ายทำภาพย,ยนตร์ในรัฐราชสถานแต่ทนายของเขาอ้างครับว่าแบล็กบัคตายด้วยสาเหตุธรรมชาติ เช่นกินมากเกินไปและอ้างว่าไม่มีหลักฐานว่ามันถูกยิงขณะที่ดาราดังกล่าวหาว่าสำนักงานป่าไม้กลั่นแกล้งส่วนเพื่อนร่วมวงการอีก4ี่คนที่ร่วมทริปล่าสัตว์กับเขารอดคดีครับโดยสารมีคําตัดสินวันนี้ให้ยกฟ้องเพราะไม่มีหลักฐานตลอดเวลาที่อยู่ในวงการบันเทิงขานเป็นนักแสดงชายที่มีค่าตัวและทํารายได้สูงที่สุดคนหนึ่งครับส่วนใหญ่โด่งดังมาจากบทบาทมาดแมนแต่ก็มีเรื่องอื้อเฉานับไม่ถ้วนครับ เขาเคยถูกตัดสินมีความผิดฐานฆ่าละมั่งและถูกจำคุกช่วงสั้นๆก่อนได้รับการปล่อยตัวในชั้นอุทธรณ์เมื่อปี2559นอกจากนี้ในปี2558เขาถูกตัดสินจำคุกคดีขับรถชนคนเร่ร่อนตายในปี2555แต่ศาลอุทธรณ์ยกฟ้องและศาดีกากำลังพิจารณาคดีอยู่ครับ